สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะสวัสดีตอนเช้าๆค่ะพี่น้องอากาศหนาวหนาวเย็นแห้งผมเอาผักชีหอมมาให้เบิ่งค่ะผักชีหอมบุ่มบานต้องบักหลายได้ซ้ำนี่พี่น้องเกิดแน่บ่เกิดแน่บ่สิเกิดก็มาเกิดจุ่มกันนี่ผมได้ถอนออกเกิดเบียดกันค่ะเขาสิมักทางนี่บ่ทางนี้ต้นใหญ่อวบดีๆต้นติเตี้ยอวบใบใหญ่เบียดกันซ้ำนี่ก็ได้เลือกินแล้วค่ะพี่น้องค่ะมึงเนี่ยใบใหญ่งามเนาะผักชีไหมงามเดี๋ยวมื้อนี้มึงจะพายางเลาะสวนเอาผักชีมาให้เบิ่งก่อนค่ะผักชีหอมเดี๋ยวสิได้ถอนออกแล้วเอามาปลูกต่างหากเขาจะได้ตัวใหญ่ๆสิได้เอามาเมล็ดพันธุ์ไว้ค่ะจะได้เก็บเมล็ดพันธุ์ป้าเฮาไปย่างเราสวนต่อย่างมื้อเช้าอากาศหนาวบ่อยากเข้าสวนดอกค่ะแต่ว่าก็ต้องเข้าเพราะว่าบุ้มต้องมาให้อาหารเป็ดอาหารไก่พร้อมคุณน่ะเป็ดเฮาปล่อยให้กินหญ้าเลยค่ะกินหญ้าดีๆเล่มหญ้าพักอันนี้บุ้มก็จะได้ตัดได้ค่ะนี่จะได้ตัดบุ้มรู้วิธีแล้วบัดนี้บุ้มสิบ่เก็บทีละกิ่งแล้วเบิ่งมันออกดอกแล้วค่ะนี่แดดก็มาแล้วสิได้พิงแดดแล้วบัดนี้เดี๋ยวจะได้ไปออกกำลังกายไปย่างค่ะผ้าน้ำฝาออกไปย่างแดดมากแล้วฝนบ่ตกช่วงนี้ก็สิออกไปย่างรอบหมู่บ้านค่ะเมืองย่างหมู่เซาตื่นขึ้นนี่พักเวลาเฮาออกไปกินก็ตัดแบบนี้เลยตัดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวผมจะพามาตัดกำจังสิแล้วก็ตัดด้านล่างเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่เบิ่งนี่ผักชีเบียดกันหลายผมเอามาปลูกไว้ทางนี้ค่ะปลูกไว้ผักชีลาวผมก็เกิดขึ้นมาแล้วผักชีลาวก็งอกดีนี่อากาศหนาวอากาศหนาวผักชีงอกไปย่างเลาะสวนต้นกาบอกพริกผมกำลังโผล่ขึ้นมาต้องเหมาะแต่แม่ล่ะค่ะต้นกาบอกพริกทั้งข้างบ้านทั้งปูนเอาไว้ทั้งขุนเดี๋ยวพาไปเบิ่งผักชีลาวจุ่มนี่ก่อนคือเอ็นแต่อันซ่อนแท้นี่ไหมค่ะผักชีลาวจุ่มนี่ไหมเบิ่งถึงน้ำหมอกมุ้มละมักมักมะนังมองเบิ่งเวลาหมอกลงค่ะหมอกลงยามเสาร์งูสิปัดงามหายมุ้มก็ตัดไปกินแล้วค่ะพี่น้องมุ้มตัดไปกินแล้วเขาก็จะแตกออกมาใหม่แบบนี้มุ้มจะบ่ใส่วิธีถอนเนาะบางต้นมุ้มก็ถอนนั่นแหละค่ะถ้าเขาที่หลายมุ้มก็จะถอนถิ่มเลยถอนถิ่มถอนออกเขาจะได้ต้นใหญ่ๆแบบเหมือนทางนี่ค่ะต้นใหญ่ต้นสูงถ้าเขาเบียดกันหลายเขาก็จะต้นน้อยหวานหวานเด้ค่ะพี่น้องมันคือหวานนะฮะมันคือหวานแม่หมู่ว่านนี่หมู่ว่านนี่บุ้มตัดให้ลูกไปกินน่ะนั่งเอาไปกินบุ้มก็เลยกินเบิ่งบุ้มม่วนกินทั้งต้นเลยมันมีรสชาติที่หวานหอมค่ะพี่น้องมันคือหวานนะผักชีแปลงนี่ผักชีแปลงนี่หวานปกติผักชีสิมีกินฉุนเนาะค่ะเนาะผักชีลาวก็แล้วแต่ผู้ใดมักเนาะหรือว่ามันกินกับน้ำพริกมันก็เลยหวานตัดหวานไปเลยหวานข้อไปเลยแม่ค่ะพี่น้องนี่เป็นยาสมุนไพรก็ดีคือกันได้นี่เด้อผักชีลาวนี่พืชผักสมุนไพรของเฮาว่าจะเป็นผักชีลาวผักชีหอมผักหอมผักบัวนี่ล่ะนี่จักหน่อยแปลงนี่ก็สิได้เก็บผักชีลาวออกเบิดนี่ก็สิได้ลือออกรอบปลูกพริกให้ต้นพริกใหญ่เดี๋ยวไปอนุบาลดอกพริกกาว่านี่กินเบิดรุ่นนี่ก็สิปลูกรุ่นใหม่ฤดูใหม่ต่อไปค่ะปลูกผักของเฮาปลูกผักหมุนเวียนตามฤดูลดเสี่ยงต่อการสารพิษตกค้างเนาะค่ะพี่น้องค่ะส่วนทั้งนี้เนาะค่ะอันที่เป็นตอกักซากขึ้นนี่คือเนี่ยหลายๆกิ่งเนี่ยค่ะคือบักเขือพ่วงเด้อค่ะเด้อบักเขือพ่วงเนาะผมตัดมาไว้ถับปักช่ำค่ะเพราะว่าผมตัดแต่งกิ่งก้านใบให้เขาผมเสียดายผมก็เลยเอามาเสียบใบนี้ค่ะนี่ผมว่าสิติดอยู่ดอกค่ะนี่เนี่ยผ่านมาอาทิตย์นึงละค่ะนี่ใบอ่อนเริ่มแตกกะเบื้องคันก้านเขาสีเขียวนี่มันติดเลยนี่ก้านสีเขียวแล้วก็แตกใบน้อยๆแน่ๆออกมานี่จะได้ปลูกหลายๆเป็นคนมักกินค่ะเป็นคนมากินอันต้นก้านน้อยๆแน่ๆอยู่ในนี่นี่ก็คือ
ต้นกะผักกาดน้ำหรือว่าผักกาดเอ็นยืดเด้อนี่เด้อหายากเด้อทางนี่ค่ะทางนี่บ่ค่อยมีผมเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ผมก็เอามาวานค่ะเอามาวานไว้นี่ยาเอ็นยืดเป็นยาแก้ปวดข้อปวดหลังเป็นยาคับปัสสาวะยาลดน้ำตาลในเลือดค่ะนี่ดีเดี๋ยวจะย้ายออกไปปลูกทั้งไม้ถ้าอยู่ในกระถางนี่ต้นเขาจะบ่ใหญ่ค่ะต้นเขาจะบ่ใหญ่หรือว่าเขาจะเอาไปกินไปปั้นดื่มหรือว่าเอาไปตากแดดเป็นน้ำชาเอาไปดื่มลดช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดในร่างกายเฮานี่ล่ะค่ะได้ดีเป็นยาแก้ปวดแก้หยังเนาะทางยุโรปเพิ่นก็เอาไปเป็นสกัดเป็นยานวดยาหยังพวกแก้ปวดตามเมื่อยตามร่างกายปวดข้อกระดูกจังซี่ล่ะค่ะนี่ยาเอ็นยืดอันนี้ก็สิแม่นต้นวอเตอร์เครสค่ะนี่จังแม่นหยังแน่ค่ะมาน้ำดินเขาก็เกิดอากาศเย็นถึกฝนถึกหยังเขาก็เกิดง่ายถ้าเกิดดินดีนี่ว่านหยังลงมันก็เกิดเนาะปักหยังลงนี่ปักช่ำบ่คือพ่วงนะปลูกผักในแปลงของเขาเก็บกินไปแน่นั่นล่ะค่ะถอนถิ่มแน่พร้อมต้องถอนถิ่มต้องถอนให้เป็ดแน่ต้นใดมันเน่าก็ต้นใดบ่งามก็ถอนให้เป็ดให้ไก่กินไปค่ะเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งต้นกาบอกพริกจะข้าวก่อนพี่น้องเริ่มงอกขึ้นมาล่ะฝนก็หยุดตกได้2มื้อล่ะค่ะต้นโรสเมลี่ของเฮาหอมหอมเด้อนี่เด้อเป็นยาแก้ไอยาลดไข้ได้ดีเลยขัดหน้าพอกหน้าได้ดีมากเย็นสบายชดชื่นผู้ใดเป็นพื้นเป็นสิวนี่ใส่ได้สบายเลยค่ะเป็นพื้นเป็นสิวเป็นยาสมุนไพรนี่นี่ค่ะพี่น้องเบิ่งบอกพริกหัวเรือบุ๋มพริกหัวเรือพันธุ์ใหม่กับพริกส้มสั้นไปทั้งคุณหัวเรือพันธุ์ใหม่2อันนี่โอ้งอกมาหลายค่ะเก็บเมล็ดพันธุ์เองตะอ่อนซอนแท้อันนี้โอ้อันนี้คือบ่งอกแล้วนี่2กระถางเลย2กระถางแม่นอีหยังลืมออกเบิดแล้วแม่นอีหยังรอบบาดโอ้พริกจินดาค่ะพริกจินดางอกแน่บ่งอกแน่มาทางนี้ก็สิเป็นพริกอันพริกขี้หนูสวน2กระถางนี่2กระถางนี่ก็เริ่มงอกมาแล้วอากาศเย็นค่ะช่วงนี้อากาศเย็นบักพริกมันจะงอกซ่ามันอยากงอกอยู่ถ้ากัดอุณหภูมิอุ่นขึ้นเนี่ยเข้ากับใจโดดดงดงขึ้นมาโหลดเนี่ยค่ะเดี๋ยวเบิ่งเด้อโอ้เบิ่งผักกาดโคมาซึนะของเฮาพี่น้องบัดนี้บ่ได้ย่างมา2มื้อหลังจากที่ถ่ายคลิปถอนนั่นถอนผักไปนะถอนผักอันนี้ไปเกิดดอกละแม่บาดนี่เฮ้อเฮ็ดจังได๋ล่ะเอาไปอ้อมเนื้อเด้อไปอ้อมเส้นเนื้อบีบเบิ่งการเฮาก่อนค่ะการดอกมันบ่แม่นผักกาดดอกเนาะมันก็เลยการดอกมันก็เลยสิแข็งๆแน่จักหน่อยเนี่ยกำลังเกิดดอกนี่เอาไปแกงอ้อมใส่เนื้อค่ะแซ่บกะไปปรุงกันก็ผักชีลาวนี่เกิดดอกแล้วผักกาดโคมาซึนะเขามักทั้งนี้บ่ต้นบักใหญ่ปลูกไว้อันนี้ก็สิเป็นหอมแขกผมลองเอามาปลูกเบิ่งนี่เด็ดใบของเขานี่ไปกินเนื้อก็สิล่งหัวค่ะเด็ดใบไปกินก็สิล่งหัวสิบ่ได้อยู่บ่2หัวนั่นน่ะนี่คลิปนี้ผมมาซ้ำนี่ล่ะค่ะมื้อนี้แดดออกเดี๋ยวพานั่งฟ้าไปย่างก่อนค่ะผมก็สิได้ออกกำลังกายพร้อมแดดออกตอนเช้าค่ะช่วง7โมงนี่แดด7โมงเช้าค่ะเสียงนกแจ้วแจ้วอากาศก็เย็นอยู่ที่6องศาค่ะมื้อนี้ช่วงเช้าย่างเอาวิตามินดีก่อนค่ะออกกำลังกายสายมามันก็สิแดดมันก็สิจ้าเนาะแดดมันสิจ้าเกินไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์พากันดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนด้วยค่ะพี่น้องค่ะเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ